สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนนะพ่อผมครั้งเนี่คอสด็อกกับคอสด็อกแชนเนลนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคาแรคเตอร์ฮีโร่ R.O.V. นะครับอีกแล้วนะครับวันนี้ตัวละครที่ผมเลือกมานะก็คือโตโร่นะเดอะบูคิงนะครับราชากระทิงนั่นเองนะครับจะดูได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้งแน่นอนนะครับจุดเด่นนะครับก็คือจะเป็นตัวควบคุมเกมนะครับแล้วก็ควบคุมตอนต้นเกมเนี่ยสังเกตมาตรวัดนะพลังชีวิตแน่นอนครับเต็มที่ครับเลือดเยอะมากนะฮะแล้วก็การโจมตีก็ไม่เยอะเนาะเอฟเฟกต์ ประมาณไม่ถึง25เปอร์เซ็นตะฮะความยากก็ไม่เยอะนะฮะผู้จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยโหดจริงๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงไปข้าปฏิบัติตองโงโคงงรากับเป็นพี่ชายคองข้าแต่เขากลับต้องการตัดขาข้าไปต้มสตูหลังจากหลายปีผ่านไป โตโรยังคงแค้นเคืองงอคงจนสุดหัวใจในฐานะเจ้าแห่งภูเขายกและภูเขาฟ้าพิโรธโตโรเป็นหนึ่งในวีรบุรุษเพียงไม่กี่คนที่กล้าต่อกรกับหงอคงผู้เป็นราชาวานอนและนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะแม้แต่นักรบสวรรค์นหนึ่งแสนคนก็ไม่อาจจะล้มงอคงได้ในอดีตอันไกลโพ้นงอคงและโตโรเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน โตโรไม่เคยคิดว่างอคงจะฆ่าพี่น้องของเขายังรูยี่ผู้เป็นอมตะเพื่อปกป,ป้องคณะเดินทางไปยังชมพูทวีปเหตุการณ์นี้ทำให้เรดบอยผู้เป็นลูกชายของโตโรต่อต้านพ่อของเขาพวกเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานและสาบานว่าพวกเราจะยองคงเป็นพี่น้องกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมเขาต้องมายุ่งกับค้านักหนาเนี่ยโตโรไม่อาจจะใจเย็นได้อีกต่อไป เขาต้องการสั่งสอนให้เจ้าลิงจอมป่วนได้รู้สํานึกอย่างไรก็ตามหงอคงได้อยู่ใต้อํานาจของพระอยู่ไลแล้วถ้าเขาได้พบกับพี่น้องร่วมสาบานของเขาอีกครั้งเขาจะจําได้ไหมนี่คือสิ่งที่ว่าทําไมโตโรถึงได้ดีใจมากเมื่อเขาพบว่าหงอคงจะเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่เขาได้ชําระความเจ็บปวดเมื่อครั้งก่อนได้ในที่สุดเจ้าลิงบ้าตัวน,นั้นอยู่ไหนขอ้อ จะสั่งสอนมันด้วยกำปั้นของข้าอ่ะที่แท้นะฮะก็คือเป็นปีศาจกระทิงในไซอิวนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวโทโรเนี่ยมีอันติอะไรครับอันแรกครับ เออแชตเตอร์นะครับครูดาวห้าสี่วินาทีใชมนาหนร้อยห้าสิบนะครับนะเขาจะกระทืบพื้นสามครั้งนะครับการกระทืบครั้งสองครั้งแรกเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายฟิสิกอลนะครับหนึร้อยี่สิบห้าโดยครั้งที่หนึ่งจะลดความเร็วลงสามสิบเปอร์นะครับเป็นเวลาหนึ่งวิครั้งที่สองจะลดความเร็วลงสี่สิบเปอร์เวลาหนึ่งวิการกระทืบครั้งสุดท้ายจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะพร้อมสร้างความเสียหายฟิสิกส์ร้อยห้าสิบนะฮะเป็นสายกายภาพควบคุมนะฮะสุดยอดจริงๆ คือมันจะต้องแบบให้ศัตรูแบบตันนิดนึงครับจะเขาจะได้ไม่หนีนะครับจะได้ใช้อันตินี้อย่างสมบูรณ์นะครับมาเรามาดูสกิลแรกนะครับบาซึ่นเบลโลนะครับเป็นสายกายภาพควบคุมนะคูดาวสิบสองวิใช้มานาแปดสิบน่ะเขาจะสร้างเกาะเพิ่มพลังป้องกันฟิสิกส์เขานะำสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูในระยะประชิดเนี่ยเกิดความเสียหายฟิสิกส์เข้าสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับลดความเร็วลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาหนึ่งวินาทีนะครับสกิลก็จะมีหกเลเวลตามนี้เลยครับดาเมจก็ตามนี้เลย เลเวลหเนี่ยแบบเป็นอีกเท่าหนึ่งของเลเวลหนึ่งเลยนะฮะเราต้องเพิ่มเวลกันเยอะๆนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะสกิลที่สองนะครับ Rush รบูรัสนะฮะเป็นสายกายภาพควบคุมนะคูดาวสิบสองวิแชมนาหนึ่งร้อยนะครับเขาจะแทงไปที่ศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายฟิสกิกอล115ร้อยสิบห้านะฮะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นก็เป็นการควิดประมาณควิดอะไรประมาณนี้นะฮะก็คลีนคลีนนะฮะที่มันควบคุมบอกว่าตัวเนี้ยมันทําให้ศัตรูเสียหลักด้วยแหละวิง่งวิ่งหนีไม่ได้นะอ่ะเรามาดูสกิลติดตัวนะครับ ทอชไฮนะครับเมื่อใช้สกิลจะทําให้ร่างกายเป็นเล็กอ่าโดยไม่โดนสถานะควบคุมและได้รับความเสียลดลง20อต่าตัวนี้นะครับก็จะไม่โดนสถานะพิษนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยฟิสิกส์เข้า Physical นะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับดิเฟนต์เยอะขึ้น20นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยโทรโรเนี่ยเป็นตัวแทงนะฮะเป็นตัวแทงก็ทำหน้าที เป็นแนวหน้าและกันนะครับก็แต่เกมก็จะปรับสมดุลโดยที่ว่าให้เขาเนี่ยมีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็บวกกับสกิลของโทโรโนี่ก็สามารถช่วยเพื่อนนะครับในการตีป้อมแล้วก็ในการตันศัตรูได้ดีนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าพลังชีวิตเนี่ยเยอะมากนะฮะอ่ะเป็นงไงบ้างครับสำหรับตัวโทโรโนะครับใครถูกใจก็ไปเล่นได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ